นี่เสือร้องไห้ไม่ใช่เสือหนูไม่ร้องไห้เสือร้องไห้สวยมากนะต้มย่างผักบุ้งกินให้มันหลากหลายเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน4โมงซึ่งเป็นบุฟเฟ่จะบอกว่าหมูก็ไม่ได้อะเพราะว่ามันมีทั้งเนื้อและกุ้งอะในราคา199บาททุกคนนี่อยู่หรือเราอะกินหมูกระทะเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมแค่แบบหมูกระทะในราคา199แล้วแบบหมูดีๆเราก็โอเคแต่อันนี้ได้ทั้งเนื้อและกุ้งด้วยแล้วร้านนี้นะคะเขามาในสไตล์กระทะแบนๆแบบย่างเนยเอาเนยลงไปเอากุ้งเอาไข่เอาชีสใส่เข้าไปแล้วแบบแค่คิดก็แบบน้ำลายสอแล้วว่าและนี่คือชุดแบบที่เตรียมมาสำหรับการกินหมูกระทะโดยเฉพาะคือว่าเช้าอ่ะเรื่องคือกับน้าโอนานมากเราก็เลยคิดว่าเราต้องใส่ชุดที่มันเป็นยางยืดอ่ะเวลามันออกมาตรงนี้แล้วมันจะได้อัพพาร์อย่างนะเข้ามาเลยดีกว่าในร้านนะคะเขาก็จะมีแต่งสไตล์ยี่เป่งเบาๆก็คือลอยกระทงนั่นเองนะคะเกฉันชอบมากเลยอ่ะกุ้งมาดูเยอะดีอ่ะมาดูกุ้งแน่นดีอ่ะกุ้งกระทะร้อนล้อมไข่มีหม้อด้วยนะคะหม้อจิ้มจุ่มเขาบอกว่าถ้าอยากได้หม้อเพิ่ม50 บาทไม่ใช่ต่อคนนะก็คือ1หม้อเพิ่ม50 บาทกุ้งชีสอันนี้ชีสต้องสั่งเพิ่มนะครับถ้วยละ29 บาท29 บาทที่นี่นะคะเขาก็จะเป็นแบบบริการตัวเองเนาะเราก็จะสามารถไปหยิบได้เลยนะคะมีถุงมือให้ด้วยแต่ต้องใส่ถุงมือก่อนไปหยิบอาหารนะครับอ๋อเปิ้ลก็ว่ามีกุ้งโตเลยมันก่อนพร้อมไหมไม่กินเนี่ยพร้อมไหมเขาให้กุ้งแล้วให้เนื้อแล้วแต่ว่าเขาจะไม่รวมเครื่องดื่มให้นะคะเครื่องดื่มก็เลือกเลยว่าทานน้ำเปล่าหรือว่าน้ำลมนะน้ำจิ้มจะมีจ้าแบบมีซีฟู้ดสุกี้แล้วก็น้ำจิ้มขาจิ้มขาเนี่ยคือเปิดอ่ะจะเล่นดีไหมนะถ้าแกจะโกรธน้องขนาดนี้นะน้ำจิ้มนี่มันฟินมากเลยเพราะว่าอะไรน้ำจิ้มมันฟินยังไงเวลาเขากินอะไรยังไงโอ้ทานของเกาหลีใช่ไหมแต่ต้องเก็บบุกมันแต่ละหลบอ่ะมาถึงโซนผักกันบ้างนะคะเขาก็มีหลากหลายนะมีทั้งผักสดผักต้มนะคะแล้วก็มีพวกแบบสาหร่ายด้วยอันนี้จะเหมาะกับแบบกินแบบเกาหลีที่แบบหมูห่ออะไรเงี้ยเราชอบกินผักกาดแก้วมากๆเลยมากมันก็บางปากนะสิมันไม่ได้แตกเป็นแก้วนี่คล้ายๆกับตาปลาอะไรนะมือเป็นแก้วมันจะคล้ายกับตาปลาต่อไปเราก็จะกินเลยนะคะเนื้อก่อนไหมเนื้อในร้านนี้ทั้งหมดมี4แบบอันนี้ริบอายนี่เสือร้องไห้ไม่ใช่เสือหนูไม่ร้องไห้เสือร้องไห้สวยมากนะอันนี้ใบพายนะครับอันนู้นเป็นลูกเต๋าแกเนื้อถาดมันแพงมากเลยนะใช่เอาแค่ที่เราซื้อในซูเปอร์อะไรที่เป็นเนื้อมันจะเป็นถาดสีแดงสั่งกับพนักงานได้เลยเนื้อจะไม่มีวางในตู้นะครับทำไมเราเพิ่งเจอกันเนี่ยไปกินเนื้อแพงอยู่นานมากนี่ก็คือมีเนื้ออย่างเดียวนะไม่มีกุ้งหมูดีๆก็ไม่มีนะวันนี้ไปดูดวงที่24มาบอกดวงหมูกระทะขึ้นปี๊ดเลยจะเจอของดีที่น่ากินจริงๆนี่คนไม่กินเนื้อนะแต่เห็นแล้วแบบโอ้โหทำไมมันแซ่บได้ขนาดนี้วะเนี่ยสุกแล้วเราจะเก็บชีสได้นะครับที่มันขาดแล้วนะครับจิ้มค่ะได้แบบโอนถูกอ่ะแบบเป่าก็อย่างกับอาหารคือเขาใช้เป็นสูตรเราชอบสุดอร่อยแล้วรู้สึกว่าเขามีความสุขมากเลยอ่ะบางทีเราไปร้านอื่นที่มีเนื้อมันแค่มีเนื้อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเนื้อแบบเนื้อสวยแต่อันนี้เป็นริบอายครับตัวเปิดข้าวอบหรอเปิดหม้อไม่มีข้าวซุปมันได้แบบมีกับกุ้งกันจิ้มโดนทั้ง3อย่างเลยชอบอะไรสุดน้ำจิ้มแล้วก็กินขาชอบขานะแล้วก็ไปกินคุกกี้แบบคุกกี้ที่นี่แต่ไม่ปนีปนอมแซ่บเลยอร่อยนะเอาจริงๆนะพี่ว่านะ5 คนนะต้องมาเพิ่มแล้วแหละไม่ได้กินกันทันนะแล้วเลยเท่าไหร่ก็ได้ด้วยนะเป็นไงบ้างคะเนื้อหวานน้ำจิ้มคุกกี้ที่อร่อยจริงเข้ามากินเนื้อไงแล้วเขาโพสต์ เราก็จะเขาเป็นคนชิมก่อนไงแล้วก็จะยืนแบบยืนน้ำลายข้างๆเขาแล้ววันนี้แบบพอเป็นผู้นั้นอันไหนคือใบพายอันนี้ค่ะนี่คือใบพายมีใบพายเอาเท้าล้างน้ำคือไม่ล้างเริ่มแบบกลับมาแล้วแล้วนี่คือเตาถ่านนะอยู่ออริจินอลมากอ่ะชิมสายก็หน่อยนี่คือแบบเขาคนเดียวทุกคนถือกล้องนะแล้วทุกคนยืนรอเขาอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกเป็นราชาไหมอร่อยกลับแล้วเดี๋ยวข้างๆอร่อยมากเราลืมใส่เนี่ยหอมหัวใหญ่อะเวลาไปกินเนื้อที่แบบมัสตาร์ดอะไรเงี้ยอันนี้พูดจริงๆตอนไปกินที่มัสตาร์ดเขาจะให้ใส่แบบหอมหัวใหญ่อย่างเงี้ยเขาไปด้วยเหมือนช่วยเรื่องกลิ่นของเนื้อต้องกลับเลยไหมกลับเลยอ่ะยังไม่ได้กินเลยนั่นไงแกะเอ้ยคิวยังไงวะเนี่ยมันก็อุ้ยดีอ่ะอันนี้ขอน้ำจิ้มอันนี้หน่อยคือพี่จะโฆษณาน้ำหนาพี่ทุกที่โฆษณาทุกการเลยน้ำจิ้มเยอะๆเพื่อให้มันหายร้อนแค่ในหลอดผลของเราอ่ะบางทีก็คิดนะว่าเราเป็นผู้หญิงเล็กๆอ่ะไม่กินคำนี้ลองน้ำจิ้มขาชื่อเสียงอาจจะดูไม่โดดเด่นที่มันไหนอร่อยกว่าอร่อยทุกคำเลยเลือกไม่ได้อ่ะทุกคนดูความบางคนเชียงใหม่เขาเรียกว่าบางอย่างใยไข่ใช่จ้ะมันบางขนาดเลยคนนี้สนใจที่สุดคือเธอเป็นคนเชียงใหม่เหรอไม่ใช่เราเป็นคนที่ไหนกินอาหารเมืองก็ไม่ได้พูดเมืองก็ไม่ได้พูดได้นะงานปอยงานล่าสุดที่ไปคืองานอย่างเขาได้ส่งมาอย่างนั้นนะก็จิ้มมาไหนคะซีฟู้ดค่ะเสียฉายาอ้อมไม่จิ้มอันนี้ต้องจิ้มตาเหลืองเลยพ่อบอกว่าอะไรหน้ามันจิ้มเป็นหน้าบานกูชอบไอ้เผ็ดเค็มที่มันแบบย่างเจียมๆอ่ะอร่อยมากไข่ก็อร่อยนะเรารอกินเราอยากรู้มากเลยไข่มันจะแบบผัดกระทะมันจะเป็นกลิ่นกระทะเลยหอมเนยด้วยนะครับทานแบบนี้มันหอมด้วยกันไม่บอกไม่กินอ่ะไอ้คนไม่กินนี่ฝากไม่เดินเราจ่อมาแล้วเราก็ต้องกินอ่ะคือไส้ของชีสที่เห็นว่าชีสอยู่ตรงนั้นอ่ะหอมก็มึงหมดทุกสิ่งเขาใส่จำกัดเวลาใช่ไหมคะกินไปเรื่อยๆกินชั่วโมงเดิมเดินไปดูหนังเมย่าเดินกลับมาใจเย็นแบบนี้เราลืมหอมค่ะเป็นอ้อมกินผักแล้วคิดได้ไม่เป็นไรเนาะเริ่มใหม่เนาะตอนนี้มีอาหารด้วยหมูเส้นเลยเหรอใช่จริงๆนะเส้นอย่างเงี้ยต้องราดน้ำจิ้ม3 รสจริงๆตลอดตัวเขาอยากให้ชิมหอมนะค่ะมันจะหอมนะ ร่อยอร่อยมากเราต้องมีลายจุดมาเราต้องมีทั้งต้มทั้งย่างทั้งปรุงกินให้มันหลากหลายนี่เขาจะกินอาหารที่ค่อนข้างหมูใช่ไหมตอนนั้นกินไอติมแล้วแบบเขาเป็นผู้ชายที่ชอบกินไอติมสตรอเบอรี่จิตใจสวยร้องไห้นะคะเด็กๆซัมเมอร์สวยจริงสวยทุกถาดเลยนะไม่ได้สวยเฉพาะถาดแรกเลยดูดิมาตั้งแต่4 โมงแล้วยังไม่อิ่มกันเลยเนี่ยอยู่นาฬิกาเนี่ย6 โมงเดี๋ยวได้อวดเชฟกุ๊กอีกนะคะวันนี้จะรังสรรค์เมนูใหม่นะคะเห็ดเข็มทองผัดเนยใส่ชีสขออีกทีที่เห็ดเข็มทองผัดเนยใส่ชีสทำไมได้ยินเป็นจักรุดตลอดเลยพี่ได้ยินคุณจักรุดกับคุณจักรุดกับไม่ได้ยินคนใช้คิดเลยสนใจไหมใส่หอมอร่อยนะเว้ยเคยกินแล้วไม่ขอชื่อเมนูด้วยอะไรอ่ะเห็ดเข็มทองผัดเนยใส่ชีสอร่อยจ้องผัดให้มันเข้มแห้งให้มีกลิ่นไหมถ้าเราเน้นบางอ่ะแห้งเหมือนอันนี้เลยขนมรังนกเขาจะขนมรังนกก่อนที่มันเป็นเส้นนะเมื่อกี้กินรสอะไรมันอร่อยทุกอย่างโอ้โหอันนี้อะไรคะดมเคยเป็นไหมกินจนง่วงอ่ะน้ำตาลแป้งทุกอย่างไขมันแทรกซึมโน้ตจะเป็นง่วงที่บ้านง่วงแล้วเนี่ยหนังหน้าคอมมีปลายหลังอีโดนไงวันนั้นอ่ะที่อยู่มันว้าอ่ะที่อยู่มันก็หลับอ่ะแล้วมันหายไปเลยอ่ะเด็กมาที่แบบปั่นตาเลยอร่อยอ่ะอร่อยทุกอย่างเลยควักง่ายอะไรนะควักง่ายภาษาไทยเรียกว่าอะไรมันไม่แข็งแต่อันนี้แบบตักได้เลยอ่ะแล้วใหม่ๆเลยนะคือแบบเปิดของใหม่ให้เลยสินค้าเยอะเลยรสนมอร่อยมากนี่ตักก้อนใหญ่สุดเลยพอหลังจากที่กินข้าวแล้วกินหวานแล้วก็ไปกินข้าวอีกรอบต่อข้าวผัดไก่หอมไปกินแล้วแล้วบอกอือว่ะเจ้าไหนใครพูดถึงมาได้ร้อยเลยบ้างอร่อยครับอร่อยทุกรสเพราะว่าเอาผสมกันเลยกินไปประมาณ3 ชั่วโมงนะคะอิ่มมากมากถึงมากที่สุดและเชื่อว่าไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่อิ่มอิ่มทั่วหน้าอิ่มทั่วทุกตัวคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไซส์นะคะ190 บาทมากินได้เลยค่ะคุ้มมากเนื้อฟูฟูกุ้งแน่นๆเนยหอมๆมานะทำไมตำไอติมได้เรื่องจริงไปที่เสียว